สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการนำเสนอผลงานโดยเนื้อหาในบทเรียนนี้ประกอบด้วย 1. การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. ประเด็นสำคัญการนำเสนอโครงร่าง 3. การเขียนรายงานโครงงาน 4. ข้อควรคำนึงถึงในการอธิบาย 5. การพูดได้แก่ 5.1 ส่วนเริ่มต้น 5.2 ส่วนสาระสำคัญ 5.3 ส่วนสรุป 6. การเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอโครงงาน 7. แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลยนะคะการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์การแสดงผลงานจัดได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำโครงงานเรียกได้ว่าเป็นงานขั้นสุดท้ายของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการแสดงผลิตผลของงานความคิดและความพยายามทั้งหมดที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเทลงไปและเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้นๆมีผู้กล่าวว่าการวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมีความสำคัญเท่ากับการทำโครงงานนั่นเองผลงานที่ทำขึ้นจะดียอดเยี่ยมเพียงใดแต่ถ้าการจัดแสดงผลงานทำได้ไม่ดีก็เท่ากับไม่ได้แสดงความดียอดเยี่ยมของผลงานนั่นเองการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาจทำได้ในแบบต่างๆกันเช่นการแสดงในรูปนิทรรศการซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคำพูดหรือในรูปแบบของการรายงานปากเปล่าไม่ว่าการนำเสนอผลงานจะอยู่ในรูปแบบใดควรครอบคลุมประเด็นสำคัญคือมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและมีความถูกต้องในเนื้อหาประเด็นสำคัญการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์การแสดงผลงานนั้นอาจทำได้หลายรูปแบบเช่นการแสดงในรูปนิทรรศการซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคำพูดหรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิบายประกอบหรือในรูปแบบของการรายงานปากเปล่าไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบใดควรจัดทำให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 4. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 5. วิธีดำเนินการ 6. การสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลอง 7. ผลการสังเกตและข้อมูลเด่นๆที่ได้จากการทำโครงงานการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการเสนอผลงานการดำเนินการเป็นเอกสารจัดว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งของโครงงานเมื่อนักเรียนดำเนินการทำโครงงานจนครบขั้นตอนได้ข้อมูลทำการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งแปลผลและสรุปผลแล้วงานขั้นต่อไปที่ต้องทำคือการเขียนรายงานการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งเพื่อให้คนอื่นๆได้เข้าใจแนวความคิดวิธีดำเนินงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ 1. ชื่อโครงงานชื่อโครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรกเพราะชื่อโครงงานจะช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และควรกำหนดชื่อโครงงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักการตั้งชื่อโครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานิยมตั้งชื่อให้มีความกระทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านผู้ฟังแต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจปัญหาที่สนใจศึกษาอย่างแท้จริงอันจะนำไปสู่การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริงด้วยเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ชื่อถุงพลาสติกพิชิตแมลงวันตัวน้อยซึ่งปัญหาเรื่องที่สนใจศึกษาคือ ถุงน้ำพลาสติกสามารถไล่แมลงวันที่มาตอมอาหารได้จริงหรือจากเรื่องดังกล่าวผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์บางคนหรือบางคณะอาจสนใจตั้งชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ว่าการศึกษาการไล่แมลงวันด้วยถุงน้ำพลาสติกหรือผลการใช้ถุงน้ำพลาสติกต่อการไล่แมลงวันก็เป็นได้อย่างไรก็ตามจะตั้งชื่อโครงการในแบบใดๆนั้นต้องคำนึงถึงความสามารถที่จะสื่อความหมายถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจน 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงานการเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งดีเพื่อจะได้ทราบว่าโครงงานนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใด 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานการเขียนชื่อผู้ให้คำปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่รวมทั้งขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จนบรรลุเป้าหมาย 4. บทคัดย่ออธิบายถึงที่มาและความสำคัญของโครงงานวัตถุประสงค์วิธีดำเนินการและผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปต่างๆอย่างย่อประมาณ 300-350 คำ 5. กิจกรรมประกาศหรือคำขอบคุณส่วนใหญ่โครงงานวิทยาศาสตร์มักจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือจึงควรได้กล่าวขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนช่วยให้โครงงานนี้สำเร็จด้วย 6. ที่มาและความสำคัญของโครงงานในการเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ผู้ทำโครงงานจำเป็นต้องศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษาหรือพูดเข้าใจง่ายๆว่าเรื่องที่สนใจจะศึกษานั้นต้องมีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุนเพราะความรู้เหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในเรื่องต่อไปนี้แนวทางตั้งสมมุติฐานของเรื่องที่ศึกษาแนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมูลใช้ประกอบการอภิปรายผลการศึกษาตลอดจนเสนอแนะเพื่อนำความรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไปการเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงานคือการอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไมต้องทำแล้วได้อะไรหากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไรซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความทั่วๆไปคือมีคำนำเนื้อเรื่องและสรุปส่วนที่ 1 คำนำเป็นการบรรยายถึงนโยบายเกณฑ์สภาพทั่วๆไปหรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่องอธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีหลักการทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษาหรือการบรรยายผลกระทบถ้าไม่ทำโครงงานเรื่องนี้ส่วนที่ 3 สรุปถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามส่วนที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาค้นข้อความรู้ใหม่ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่ 17. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานวัตถุประสงค์คือกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในการเขียนวัตถุประสงค์ต้องเขียนให้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงานหากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็นให้ระบุเป็นข้อๆการเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทางการศึกษาตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วนคือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกๆข้อ 8. สมมุติฐานของการศึกษาสมมุติฐานของการศึกษาเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทำโครงงานต้องให้ความสำคัญเพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบซึ่งสมมุติฐานก็คือการคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผลตามหลักการทฤษฎีรวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว 9. ขอบเขตของการทำโครงงานผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต้องให้ความสำคัญต่อการกำหนดขอบเขตการทำโครงงานเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือซึ่งได้แก่ การกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา 9.1 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือการกำหนดประชากรที่ศึกษาอาจเป็นคนหรือสัตว์หรือพืชชื่อใดกลุ่มใดประเภทใดอยู่ที่ไหนเมื่อเวลาใดรวมทั้งกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเหมาะสมเป็นตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา 9.2 ตัวแปรที่ศึกษาการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนมากมักเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปการบอกชนิดของตัวแปรอย่างถูกต้องและชัดเจนรวมทั้งการควบคุมตัวแปรที่ไม่สนใจศึกษาเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทำโครงงานต้องเข้าใจตัวแปรใดที่ศึกษาเป็นตัวแปรต้นตัวแปรใดที่ศึกษาเป็นตัวแปรตามและตัวแปรใดบ้างเป็นตัวแปรที่ต้องควบคุมเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบการทดลองตลอดจนมีผลต่อการเขียนรายงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องสื่อความหมายให้ผู้ฟังและผู้อ่านให้เข้าใจตรงกัน 10. วิธีดำเนินการวิธีดำเนินการหมายถึงวิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานตั้งแต่เริ่มเสนอโครงงานกระทั่งสิ้นสุดโครงงานซึ่งประกอบด้วย 10.1 การกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 10.2 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 10.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 10.4 การวิเคราะห์ข้อมูลในการเขียนวิธีดำเนินการให้ระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างเรียงลำดับกิจกรรมก่อนและหลังให้ชัดเจนเพื่อสามารถนำโครงงานไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 11. ผลการศึกษาค้นคว้านำเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่างๆที่สังเกตรวบรวมได้รวมทั้งเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ด้วย 12. สรุปผลและข้อเสนอแนะอธิบายผลสรุปที่ได้จากการทำโครงงานถ้ามีการตั้งสมมุติฐานควรระบุด้วยว่าข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือยังสรุปไม่ได้นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงการนำผลการทดลองไปใช้ประโยชน์อุปสรรคของการทำโครงงานหรือข้อสังเกตที่สำคัญหรือข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานนี้รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหากมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องทำนองนี้ต่อไปในอนาคต 13. เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิงคือรายชื่อเอกสารที่นำมาอ้างอิงเพื่อประกอบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตลอดจนการเขียนรายงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ควรเขียนตามหลักการที่นิยมกันข้อคำนึงถึงในการอธิบายหรือรายงานปากเปล่าข้อคำนึงถึงในการอธิบายหรือรายงานปากเปล่าควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆต่อไปนี้ 1. ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องที่จะอธิบายเป็นอย่างดี 2. คำนึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับระดับผู้ฟังควรให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3. ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม 4. พยายามหลีกเลี่ยงการอ่านรายงานแต่อาจจดหัวข้อสำคัญไว้เพื่อช่วยให้การรายงานเป็นไปตามขั้นตอน 5. อย่าท่องจำรายงานเพราะทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ 6. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผู้ฟัง 7. เตรียมตัวตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 8. ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้ถาม 9. หากติดขัดในการอธิบายควรยอมรับโดยดีอย่ากลบเกลื่อนหรือหาทางเลี่ยงเป็นอย่างอื่น 10. ควรรายงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 11. ควรใช้สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการรายงานด้วยเช่นแผ่นโปร่งใสหรือสไลด์การพูดต่อหน้ากลุ่มคน แม้ว่าสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่ผู้ทำโครงงานรู้แล้วเป็นอย่างดีก็ตามแต่ในการพูดให้ผู้อื่นฟังผู้ทำโครงงานต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมสาระที่พูดให้เหมาะสมกับผู้ฟังมีเป้าหมายในการพูดและพูดในสิ่งที่ผู้ฟังสนใจอยากฟังการพูดที่ดีต้องมีการเตรียมตัวดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะพูด 2. วางแผนสิ่งที่จะพูด 3. เตรียมสื่อที่ใช้ประกอบการพูด 4. เขียนโน้ตช่วยจำ 5. ฝึกพูดหลายๆครั้ง 6. เลือกประเด็นสำคัญเพียง 4-5 อย่างเท่านั้น 7. เตรียมประเด็นข้อมูลที่จะพูดเสนอต่อผู้ฟังซึ่งอาจเป็นกรรมการตัดสินโครงงานครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือโรงเรียนอื่นๆเพื่อนนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปเป็นต้นการวางแผนสิ่งที่จะพูดผู้ทำโครงงานต้องวางแผนการพูดโดยวางโครงร่างของสิ่งที่จะพูดเพื่อให้รู้ล่วงหน้าถึงลำดับของสิ่งที่จะพูดโดยแบ่งส่วนที่จะพูดออกเป็น3ส่วนดังนี้ 1. ส่วนเริ่มต้นบอกว่าเป็นใครชื่ออะไรบอกชื่อโครงงานที่ทำกล่าวนำสั้นๆถึงสิ่งที่จะพูดด้วยวิธีการที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังโชว์ภาพตั้งคำถามผู้ฟังแสดงส่วนที่น่าสนใจของโปรแกรมที่พัฒนา2. ส่วนสาระสำคัญแบ่งสาระสำคัญที่จะพูดเป็นประเด็นเรียงลำดับประเด็นไว้แต่ละประเด็นพูดนำด้วยประโยค1ประโยคพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่พูดในแต่ละประเด็นให้ใกล้ตัวผู้ฟัง3. ส่วนสรุปบอกประโยชน์ของสิ่งที่ค้นพบโปรแกรมที่พัฒนาเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือต่อยอดโครงงานจบลงด้วยสิ่งสรุปที่สร้างความประทับใจผู้ฟังและทำให้ผู้ฟังจดจำไว้ได้การฝึกพูดก่อนวันพูดจริงจำประเด็นสำคัญที่จะพูดฝึกพูดให้เป็นธรรมชาติฝึกพูดให้ชัดเจนรู้จังหวะเน้นไม่พูดเร็วการเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการนำเสนอด้วยการพูดผู้ทำโครงงานต้องเตรียมสื่อที่จะช่วยให้ผู้ฟังสนใจฟังและเข้าใจในสิ่งที่พูดได้โดยง่ายแต่สื่อที่ใช้ไม่ควรสลับซับซ้อนควรเป็นสื่อง่ายๆใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวสั้นๆแสดงกราฟโมเดลหรือสาธิตประกอบได้ถ้าโครงงานจำเป็นต้องทำเช่นนั้นทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสถานที่ที่จะนำเสนอด้วยเช่นอุปกรณ์ที่มีให้แสงในห้องขนาดห้องสื่อนำเสนอที่ดีมีตัวหนังสือน้อยมีเฉพาะประเด็นสำคัญตัวหนังสือมีขนาดโตพอที่ผู้ชมอ่านได้ใช้ตัวอักษรสีเข้มเช่นสีดำสีน้ำเงินเข้มออกแบบการนำเสนอให้เรียบง่ายไม่พูดโดยการอ่านจากสิ่งที่เขียนแบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์